ทีนี้คุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเรามักจะได้เห็นภาพแบบนี้นี่คือภาพที่กำลังพลของกรมรบพิเศษที่5เดินลุยน้ำเข้าไปอุ้มผู้ป่วยติดเตียงคือคุณอำพรทรายคำค่ะคุณอำพรเป็นผู้ป่วยนะคะมีแผลที่บริเวณเท้าและมีโรคประจำตัวคือโรคไตกำลังพลกรมรบพิเศษได้ไปช่วยพาคุณอำพรออกมาจากบ้านพักในบ้านห้วยฝายตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพื่อให้ไปพักรักษาตัวที่บ้านญาติเป็นการชั่วคราวหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับประสานจากผู้นำชุมชนค่ะเนื่องจากในพื้นที่บ้านห้วยฝายถูกน้ำท่วมสูงขณะเดียวกันกำลังพลได้ช่วยลำเลียงอาหารและสิ่งของยังชีพเข้าไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ภายในบ้านห้วยฝายซึ่งในที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรและบางจุดที่ลึกๆเลยน้ำสูงถึง2เมตรค่ะคนเดินไม่ได้ก็ต้องใช้เรือพายในการเข้าไปส่งเสบียงให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่